ไฟน็อคเอาท์รอติดตามแล้วกันนะครับเอาละครับของเขาก็เก่งของเราก็เก่งครับเดี๋ยวโอ้ยแข้งซ้ายแม่เตะหลุดครับชื่ออะไรนะแก้วรุ่นจองเอาละครับจังหวะนี้ก็โอ้ยสอกซ้ายหัวขวาครับแก้วรุ่นจองครับตอนนี้จองอะไรครับตอนนี้จะไปจองอะไรครับตอนนี้โอ้โหนะครับผมว่าถ้าจองนี้ก็จองโรงพยาบาลนี่แหละครับอย่างนี้ต้องยอมแล้วว่าหัวใจเกินล้านจริงๆนะแก้วรุ่นจองโอ้โหแต่ละบัตรหนักๆนะครับนี่ครับโอ้ย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 อดแสนไกลครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับยอดแสนไกลเฟรแท็กซ์แก้วรุมจอมจอมขมังเวทแห่งพระตะบองประเทศกัมพูชายอดแสนไกลเฟรแท็กซ์ขุนศึกคู่ปัตภีประเทศไทยกลับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดในคู่ที่2นะครับลูกหลานจากเมืองไทยของเราครับหนองบัวลำพูเจอกับทางด้านของจอมขมังเวทแห่งพระตะบองครับกัมพูชาอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมสนุกได้ด้วยการพิมพ์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นในการร่วมสืบสานมวยไทยวัฒนธรรมไทยผ่านไทยไฟครับส่งมาที่483-8166ย้ำอีกครั้งนึงนะครับหมายเลข483-8166โดยเสียค่าส่งครั้งละ6บาทสำหรับข้อความที่โดนจะได้จากอีซูซุจำนวน20รางวัลมูลค่ารางวัลละ 2,000 บาทครับก็รีบส่งมานะครับท่านผู้ชมครับมาดูประวัติของมุมขาวครับแก้วรุมจองนะครับจอมขมังเวทแห่งพระตะบองอายุ26ปีแล้วนะครับเกิด7มกราคมปี2531เป็นชาวพระตะบองกัมพูชาครับเจ้าของส่วนสูง168ซมวันนี้มาสู้กับทางด้านของยอดแสนไกลด้วยพิกัด70กิโลกรัมครับผ่านการชกมวยไทยมาอย่างโชคชูนะครับ99ครั้งครับวันนี้มาในรูปแบบของคาบเชือกครับทางด้านของแก้วรุมจองสำหรับในฝั่งไทยนะครับก็คือยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับขุนศึกคู่ปัตตภีอายุ28ปีชาวจังหวัดหนองบัวลำพูชกมานี่บอกว่าโอ้โหเยอะจริงๆครับ258ครั้งด้วยกันชนะ216ครั้งแพ้41ครั้งเสมอเพียงครั้งเดียวสกอร์สูง171เซนติเมตรนะครับวันนี้ต้องยอมรับเขาว่าเข้าสู่ AEC จริงๆนักมวยที่นำเข้ามาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนี่จุงกระเลยครับคนนี้มาจากพระตะบองกัมพูชาแล้วก็น้องวุฒิภูนี่บ้านคุณสมรักครับครับก็ยอดแสนไกลนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะดีกรีเพียบนะฮะไปดูที่บ้านนี่เข็มขัดแชมป์ดีกรีแชมป์แบบไอ้ฝาห้องเลยไม่ต้องใช้ฝาผนังฮะเอาดีกรีนี่แปะเต็มบ้านนะครับอะไรครับไทยมาในรูปแบบของไทยไฟนะครับผมแมตช์นี้ครั้งแรกนะครับไทยไฟคาดเชือกดูที่ว่าจะเหมือนการชกมวยไทยหรือเปล่านะครับก็เป็นของแปลกดีนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมวยไทยครับยอดแสนไกลแฟร์เทคแล้วก็เจอกับสุดยอดของนักชกจากพระตะบองกัมพูชาครับแล้วก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วก็กรรมการให้คะแนนก็ถือว่าสุดยอดเช่นเดียวกันนะครับโดยทางด้านของกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่วรศักดิ์ภักดีคำผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยฉะเชิงเทราครับแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินครับให้คะแนน3ท่านมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ภูกิจพรหมประยูรและสกลเถาสุวรรณครับผมวันสำหรับวันนี้นะครับกองทัพเรือก็มาดูงานกันเยอะนะฮะมีท่านพลเรือโทประพฤติพรอักษรมัดนะครับหรือว่าพี่อ้นวันนี้มาดูงานเพื่อจะไปจัดนะฮะจัดไทยไฟไทยนาวีนะครับที่สัตหีบที่บริเวณเมื่อไหร่ครับพี่วันที่6เมษายนนะฮะอีก2เดือนเป็นสนามที่2ต่อจากนี้เลยครับทหารเรือนี่ครับร่วมกับกองทัพเรือร่วมกับบริษัทสปอร์ตอาร์ตครับจัดที่บริเวณท่าเรือจุกเสม็ดนะครับฐานหน้าเรือหลวงจักรีนันเบศเลยรอดูกันนะครับยิ่งใหญ่ไทยไฟจะไปที่นั่นไปที่นั่นนะครับแล้วก็จัดเพื่อหารายได้เข้ากับกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับเอาละครับของเขาก็เก่งของเราก็เก่งครับเดี๋ยวโอ้ยแข้งซ้ายแม่เตะหลุดครับทางด้านของยอดแสนไกลโอ้ดูแก้วรุมจองนี่โอ้ดูครับดูแกกัดฟันกรอดๆครับพยายามจะเอาแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลครับ
ป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้เนียนตามากนะครับยอดแสนไกรสังเกตดูนะครับการออกอาวุธของยอดแสนไกรครับครับออกอาวุธเนื้อเน้นๆไม่มีมั่วครับคนนี้ชื่ออะไรนะแก้วรุ่มจองแก้วรุ่มจองฮะวันนี้จะรุ่มจองหรือเปล่าหรือว่าจะโดนจองคนเดียวฮะจองอะไรไม่ทราบอ่ะโอ้ยนะดูแล้วก็จอมหน้าตามันจอมขวางเวทเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เจอของจริงครับยอดแสนไกลเนี่ยถือว่ามวยระดับโลกเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับในมวยใหญ่นะฮะโอ้ยแข้งซ้ายวันนี้มาต่อยท่าเชือกเป็นครั้งแรกจะถนัดหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับพอขึ้นบนเวทีโอ้ยแต่นี่แน่นอนกว่ากับแข้งซ้ายครับยอดแสนไกรแก้วชักจะถอยแล้วครับเมื่อสักครู่ยังฮึดฮัดโอ้ยหุกขวาไม่โดนครับอ้าวต่างคนต่างไม่โดนงั้นศอกซ้ายโดนครับยอดแสนไกรพยายามจะฟันศอกอ้าวศอกซ้ายเขาไม่โดนแต่ของเราได้ซ้ายครับคุณสมศรีเน้นแก้ทางมือของยอดแสนไกรนี่แยบขวาไปก่อนแล้วเตะซ้ายเนื้อเน้นพอใกล้มาไม่ศอกนี่นะครับนิ่งครับเนื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเนื้อเน้นโอ้ยเอาฟันยางหล่นเลยฮะใส่เข้าไปใหม่ครับยอดแสนไกรได้มาเตะเนื้อยอดแสนไกรนี่เป็นนักมวยที่อเมริกานี่มีบริษัทจองเลยครับจองจัดปีละ3ครั้งอย่างต่ำฮะเอาละครับจังหวะนี้ก็โอ้ยศอกซ้ายหุกขวาครับยังไม่นับครับลุกเร็วครับกรรมการไม่นับครับกรรมการวรศักดิ์ยังให้โอกาสครับยอดแสนไกรโอ้โหดูครับเลือกครับเลือกออกเลยครับยอดแสนไกรครับป้องกันดีแล้วก็โอ้โหงานศอกซ้ายครับแก้วรุมจองครับตอนนี้จองอะไรครับตอนนี้จะไปจองอะไรครับตอนนี้โอ้โหนะครับผมว่าถ้าจองนี้ก็จองสู้ฟันนี่แหละครับอย่างนี้โอ้โดนเยอะครับแก้วรุมจองครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำครับแก้วกรของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแก้วโดนรุมแล้วตอนนี้โอ้โหครับต้องระวังด้วยครับยอดแสนไกรนี่ขออุ้ยหยับเผลอนะครับเพราะเขาก็มีบัตรบวกเหมือนกันโดนเตะฉลาดออกเหลือเกินครับยอดแสนไกรครับหุกขวาใจเย็นๆไอ้น้องระฆังหมดยกพอดีครับเดี๋ยวได้ต่อยกันต่อแน่ครับก็เรียนเชิญนะครับวันอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับที่บริเวณท่าเรือจุกสมิทฐานทัพเรือสัตหีบครับโอ้โหบางทีภาพช้ายกที่2นี่แม่นะครับดูเดือดเลือดพ่านจริงโดนหมัดนี่เต็มคางจริงครับแก้วรุมจองต้องยอมตอนนี้แก้วแตกแล้วต้องยอมแล้วว่าหัวใจเกินล้านจริงฮะแก้วรุมจองโอ้โหแต่ละหมัดหนักๆทั้งนั้นเลยครับนี่ฮะเอาอุ้ย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 โอ้ยอดแสนไกรครับเนื้อเน้นๆครับครั้งนี้ไม่หันมามองแล้วครับเลือกออกอาวุธได้ดีมากแก้วแตกเนี่ยถ้าเกิดโอ้ขนาดแก้วร้าวยังต่อไม่ติดเลยฮะแก้วแตกนี่คงทิ้งอย่างเดียวดูฮะดูเพื่อนผมครับคุณเอกเลี้ยงแต่ไก่ชนครับคุณเอกบางสะพานครับไม่เคยดูมวยฮะมาเจอศิลปะมวยไทยตาค้างเลยครับโอ้ดูครับดูสภาพของแก้วรุมจองครับโอ้ได้สู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าความแม่นยำแล้วก็ความหนักหน่วงนี่เป็นรองแก้วเยอะทางด้านของเป็นรองยอดแสนไกรเยอะทีเดียวครับครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับชุดสุดท้ายก่อนจากนะครับแย่ฮุกแล้วก็ซ้ายตรงข้าวที่ปลายคางอีกเนี่ยครับฮุกขวาเต็มกระโดงคางครับแล้วก็ตัวเองแม่ในกระแทกหมัดขวาแล้วก็ขวาอีกทีนึงแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับครึ่งปากครึ่งจมูกโอ้โหรับไปเต็มๆครับนี่น่าสะบัดเลยครับต้องยอมรับว่าวันนี้โดนเยอะจริงๆโอ้โหดูสิครับท่านผู้ชมหน้าแย่เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหหวาดเสียวครับครับ And the winner by way of knockout in the second round is Thailand Yod Sanklai Fantech